ันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมย้ายร้านค้ารอบวิหารพระมงคลบพิตรรุกที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเริ่มมาตรการตัดน้ำตัดไฟปิดทางเข้าออกถึงคิวนปช.คุยปรองดองจตุพรพรหมพันธ์นำคณะนปช.ถกปลัดกลาโหมในช่วงบ่ายวันนี้จับตาท่าทีอธิบดีกรมสัมภากรหลังครม.ไฟเขียวให้กรมสัมภากรเรียกเก็บภาษีทักษิณขายหุ้นชินคอปก่อนขาดอายุความ31มีนาคมนี้ข่าวดีคนกทม.สมุทรปราการผู้ว่ากทม.เริ่มทดลองเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวแบริ่งสำโรงก่อนเปิดใช้จริง3เมษายนนี้พบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามาติดตามข่าวกับนิวข่าวเที่ยงนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่15มีนาคม2560หลากหลายเรื่องราวนะครับถูกต้องค่ะโดยเฉพาะวันนี้เอาจริงเอาจังแล้วให้เวลามาแก้ปัญหามากกว่า10ปีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้ว200กว่าร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบก่อนจะถึงพระวิหารของวัดมงคลบพิตรไผ่ลุกที่มรดกโลกนี่คือปัญหาสำคัญนะครับวันนี้จะเริ่มมาตรการตัดน้ำตัดไฟถ้าหากว่ายังไม่ยอมย้ายออกไปเพราะว่ามีการเตรียมสถานที่ใหม่เอาไว้ให้ค้าขายกันเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่รามคำแหงนะคะปรากฏว่าอาคารสูง2ชั้นที่แบ่งเป็นห้องเช่าอยู่ที่รามคำแหง39เนี่ยซุดตัว2เมตรคุณรัฐวุฒิปรากฏว่าการฝาถล่มคอนกรีตร่วงไฟฟ้าลัดวงจรแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่ค่ะแน่นอนครับเดี๋ยวจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ตอนนั้นไม่ให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดส่วนวันนี้ความเคลื่อนไหวเรื่องธรรมกายที่ต้องจับตากันเมื่อวานนายกตอบคำถามสื่อมวลชนว่าเรื่องของเงินที่ยักยอกมาจากสากลมาเข้าวัดแล้วเอาไปเล่นหุ้นล่ะไม่ต้องกลัวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ต้องดำเนินการทุกอย่างว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับวันนี้มีรายงานบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปง.จะหารือร่วมกับทั้ง DSI ด้วยนะครับเกี่ยวกับการนำเงินนี้ไปลงทุนโดยเฉพาะคดีนี้คดีกรณีที่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีการถอดสมณศักดิ์ของพระทัตตชีโวแล้วก็ DSI รับเป็นคดีพิเศษดำเนินการอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันนี้15มีนาคมดีเดย์เช่นเดียวกันคุณรัฐวุฒินปช10คนจะไปพูดคุยปรองดองนะคะกับทางปลัดกระทรวงกลาโหม 13:00 นค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรานัดหมายเอาไว้จะพูดคุยกับแกนนำนปชนะคะก่อนไปหาปลัดกระทรวงกลาโหมถูกต้องมาพูดคุยที่นี่ก่อนนะครับใช่ค่ะจะได้รู้ว่าจะไปเสนออะไรอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการหาทางออกให้กับประเทศยุทธศาสตร์ชาตินั่นเองค่ะส่วนปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาจราจรต่างๆเมื่อวานนายกรัฐมนตรีบอกรถตู้ไม่ยกเลิกตกลงไม่ยกเลิกนะไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าไอ้ที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสภาพรถไม่ดีต้องไปตรวจสอบนะต้องเอาปรับต้องเปลี่ยนให้ดีค่ะส่วน Uber ต้องจับตานะครับที่เราเกาะติดสถานการณ์นี้ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรวันนี้มีรายงานหมายทราบว่าเพื่อนบ้านของเราประเทศอื่นๆที่เจอปัญหาเหมือนกับเราเขาแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างค่ะต้องจับตาเรื่องนี้ครับแล้วก็คนกรุงเทพสมุทรปราการช่วงรอยต่อนะคะกำลังจะมีข่าวดีค่ะวันนี้เนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจะทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสำโรงก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ3เมษายนนี้ค่ะกลับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการแก้ปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องร้านค้ามากเหลือเกินนะคุณกิตติมาก็คนไปเที่ยวเยอะคุณรัฐวุฒิก็ต้องมีการค้าขายก็คนในพื้นที่นั่นแหละใช่ไหมพื้นที่หรือไม่ไม่รู้เนี่ยนะครับขายกันมาโรตีสายไหมค่ะปลาตะเพียนไอ้นี่ด้วยกระเป๋าคุณไม่ต้องไปเหนือแล้วนะกระเป๋าสารกระเป๋าถักกางเกงอะไรคุณไม่ต้องขึ้นไปถึงเชียงใหม่แล้วอยุธยาก็มีขายแต่ว่าที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่มรดกโลกแล้วก็มีร้านค้าไปรูปพื้นที่มรดกโลกเพราะฉะนั้นยูเนสโกเขาก็เตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าถ้าหากว่าไม่แก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนมีความพยายามในการจะแก้มาอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าให้เวลามากว่า1ปีแล้วนะครับเพราะว่ามีร้านค้ากว่า200ร้านค้าที่ค้าขายกันอยู่บริเวณนั้นแล้วก็มีการเตรียมสถานที่เอาไว้ที่ศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ค้าขายกันวันนี้ถ้ายังไม่ยอมไปอีกมาตรการขั้นเด็ดขาดตัดน้ำตัดไฟเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ปิดทางเข้าออกด้วยครับความเคลื่อนไหวที่พระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าหน้าที่ของเราทีมข่าวของเราไปตรวจสอบบรรยากาศตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ163ร้านค้าที่ยังบุกรุกพื้นที่บริเวณ
วิหารพระมงคลบพิตรซึ่งเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับการที่จะย้ายร้านเหล่านี้ไปที่หลังสารกลางจังหวัดหลังเก่าที่ทางจังหวัดได้เตรียมเอาไว้ให้เนี่ยนะครับก็ทำให้ร้านต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเรื่องระบบสาธารณูปโภคด้วยนะครับหลังจากที่ตลอด10ปีที่ผ่านมามีความพยายามจะรื้อย้ายแต่ว่าถูกต่อต้านจากกลุ่มมวลชนของผู้ค้ามาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องกำหนดเอาไว้เด็ดขาดนะครับ31มีนาคมปีนี้หากไม่ยอมย้ายออกจะดำเนินการจับกุมตามกฎหมายแล้วก็เริ่มมาตรการตัดน้ำตัดไฟปิดทางเข้าออกแล้วบางส่วนที่เป็นทางจอดรถตรงนี้นะครับจอดรถแล้วมันต้องผ่านกว่าที่จะผ่านเข้าไปที่พระวิหารได้เนี่ยต้องผ่านแผงร้านค้าเหล่านี้ไปก่อนเนี่ยนะครับคือส่วนนึงให้ความร่วมมือแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็คัดค้านมาโดยตลอดนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ายังตั้งร้านขายของตามปกตินักท่องเที่ยวเองมันมีของขายเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะผิดกติกากับทางมรดกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเริ่มมาตรการเข้มข้นมากขึ้นสถานการณ์จะเป็นยังไงจะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวนิวทีวีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสุทธิพรกองสุทธิผลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสุทธิพรตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการหรือลงมืออะไรยังไงบ้างแล้วไหมคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการปฏิบัติการในเบื้องต้นก็คือปิดทางเข้าออกนะครับค่ะด้านหลังของลานจอดรถของวิหารพระมงคลบพิตรนะครับค่ะก็คือจะเปิดให้เฉพาะรถที่จะทำการขนย้ายร้านค้าต่างๆที่ไปลงทะเบียนไว้เนี่ยครับที่ยอมขนย้ายออกเนี่ยเพื่อจะย้ายออกค่ะครับผมปิดทางเข้าออกนี่ครับครับขออนุญาตปิดทางเข้าออกนี่คือคนที่จะเข้าไปที่พระวิหารนักท่องเที่ยวต่างๆจะไปไหว้พระเนี่ยไปได้ไหมครับปิดใครไม่ให้เข้าไม่ให้ออกคือตอนนี้นะครับวิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยอยู่ระหว่างการบูรณะครับครับก็ปิดไม่ได้มีการให้ประชาชนเข้าไปสักการะหรือกราบไหว้ขอพรอะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้ครับมันเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดบูรณะพอดีถึงได้เริ่มใช้มาตรการนี้ครับครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้าไปดำเนินการตัดไฟครับส่วนของร้านค้าครับตัดแล้วใช่ไหมคะตัดแล้วครับวันนี้ครับการบูรณะวิหารภายในเนี่ยบูรณะมานานหรือยังคะบูรณะมานานประมาณ1เดือนแล้วครับประมาณ1เดือนแล้วช่วงประมาณ1เดือนที่บูรณะอยู่นั้นมีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนที่ไปคือก็มีก็ยังมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปสักการะในวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรซึ่งยังมีโบราณสถานส่วนอื่นอยู่ก็คือบริเวณวัดพระศรีสันเพชรที่ติดกันครับครับผมที่อยู่ติดกันครับครับผมค่ะครับแล้วบรรดาร้านค้าต่างๆให้ความร่วมมือมากน้อยขนาดไหนมีออกมารวมกลุ่มต่อต้านอะไรกันมั้ยครับการต่อต้านนั้นไม่มีนะครับเพราะว่าร้านค้าทั้งหมดเนี่ยโดยยอดแล้วมีประมาณกว่า160ล้านครับผมมีประมาณ80ล้านค้าแล้วนะครับที่ลงทะเบียนยอมย้ายไปที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสถานที่ให้ใหม่ครับผมก็มีอีกบางส่วนปิดประมาณสัก40ร้านค้าได้ครับที่ยังไม่ยอมย้ายครับจุดใหม่ที่จะย้ายไปตั้งร้านค้าเนี่ยห่างจากจุดเดิมประมาณเท่าไหร่คะห่างจุดเดิมเนี่ยโดยประมาณ1กิโลเมตรครับอยู่ด้านหลังศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวครับหรือที่ชาวยาจะเรียกกันคือหลังศาลากลางหลังเก่าครับศาลากลางหลังเก่านะคะทีนี้ในส่วนที่พ่อค้าแม่ขายที่ไม่ยอมย้ายไปเนี่ยให้สาเหตุว่าอะไรคะด้วยเหตุผลที่ว่าตรงนั้นน่ะจะมีนักท่องเที่ยวจะมีรถไปจอดไหมจะมีนักท่องเที่ยวไปเดินหรือเปล่าอะไรเขากังวลในเรื่องนี้ครับครับครับแล้วทางจังหวัดแก้ปัญหาให้อย่างไรให้ความคือทางจังหวัดก็จะมีการจัดเตรียมรถล้อยางครับนะครับผมก็คือจะรับอย่างก็คือทุกรถทุกอย่างก็จะมาจอดที่บริเวณนี้รถนักท่องเที่ยวรถอะไรก็จะมาจอดบริเวณนี้แล้วก็จะอ๋อครับครับผมก็จะมีรถล้อยางเนี่ยพานักท่องเที่ยวไปคือความกังวลก็คือกังวลว่าจะขายไม่ได้เหมือนเดิมจะขายลดน้อยลงไปในประมาณนี้มากกว่าครับค่ะคือเอาเป็นว่าถ้าสมมติย้ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะจะมีที่จอดรถบริเวณศาลากลางหลังเก่าก็คือที่ย้ายไปขายตรงนั้นแหละถูกไหมคะที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าย้ายไปขายแต่ว่าส่วนด้านหน้าหรือว่าบริเวณโดยรอบถ้าจะมีนักท่องเที่ยว walk in เข้าไปหรือไปจอดรถบริเวณด้านหน้าเนี่ยได้ไหมคะคือมันก็มีบางส่วนที่ประชาชนก็สามารถเอารถไปจอดได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวรถยนต์บัสรถท่องเที่ยวรถเป็นหมู่คณะอะไรเพื่อนนี่ก็จะมาจอดที่นี่ครับต้องไปจอดที่ศาลากลางหลังเก่าก็คือที่ไปขายของใหม่ตรงนี้เท่านั้นใช่ครับการรื้อย้ายนี่จะให้เสร็จภายในวันนี้เลยไหมครับไม่ครับมีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มีนาครับก็ภายในเดือนนี้แหละนะฮะใช่ครับภายในเดือนนี้ครับทั้งหมดจะต้องไม่เหลือแม้แต่ร้านเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่เหลือเลยครับ
เอาละครับไม่มีการต่อต้านอะไรเป็นเรื่องความเรียบร้อยนะครับค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงคุณจะได้มีการพูดคุยกันอีกนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผู้สื่อข่าวของนิวทีวีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับค่ะก็ถือว่าต้องจัดระเบียบนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกลัวทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวรถทัวร์ต่างๆต้องไปลงที่ด้านหลังสารกลางหลังเก่านี่แหละแล้วค่อยกระจายนักท่องเที่ยวไปเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสขายของอย่างแน่นอนก็คือไปลงจุดที่นักท่องเที่ยวลงใช่ไหมคะก็จุดที่ขายของตรงนั้นนั่นแหละก็ปะกันพอดีตรงนั้นแหละนะคะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าแล้วกันค่ะส่วนกรณีที่อาคารเป็นห้องเช่านะคะย่านรามคำแหงถล่มจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเนี่ยล่าสุดตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่วิศวกรแล้วก็โยธาลงพื้นที่ไปตรวจสอบสาเหตุแล้วค่ะจากกรณีที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะอาคารคอนกรีต2ชั้นเปิดเป็นห้องพักให้เช่าจำนวน20ห้องค่ะอยู่ในซอยรามคำแหง39แยก23เขตวังทองหลางเนี่ยปรากฏว่าซุดตัวกว่า1เมตรทำให้พื้นที่ชั้น1เนี่ยจมอยู่ในน้ำตอนแรกเนี่ยมันซุดตัวไปประมาณ1เมตรก่อนใช่ค่ะมันซุดตัวเป็นรอบๆนะครับก่อนที่จะมีทั้งกันสาดหล่นลงมาพังลงมาแล้วก็เขาบอกว่าคอนกรีตค่อยๆร่วงลงมาทีละก้อนทีละก้อนอย่างที่เห็นเนี่ยนะคนได้ยินเสียงด้วยนะคนที่อยู่ภายในที่พักอาศัยเนี่ยไอ้รอบแรกที่ซุดลงมากว่า1เมตรเนี่ยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2รายก็คือนายสมชายหนองเสอายุ46ปีแล้วก็นายนนท์ประวิตรจันริษาอายุ30ปีค่ะล่าสุดทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลางนางจิตรดาถนอมศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่วิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่โยธาธิการอย่างละเอียดเบื้องต้นปรากฏว่าตัวอาคารเนี่ยซุดกว่า2เมตรคิดว่าน่าจะเกิดจากดินซุดตัวค่ะทั้งนี้อาคารดังกล่าวเนี่ยก่อสร้างมามากกว่า20ปีแล้วซึ่งเจ้าของตึกก็คือนางอารีแฟ้งโง่เนี่ยจะเชิญตัวมาพูดคุยอีกครั้งนึงนะคะปัจจุบันอาคารแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด19ครอบครัวประมาณ50คนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายคนหลายสิบชีวิตนะครับไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะมันอยู่ไม่ได้อะฮะอย่างนี้เขาก็ออกมามันเริ่มมีวี่แววมาตั้งแต่ช่วงประมาณ11นาฬิกาคนที่อยู่เนี่ยนะครับ11นาฬิกาของเมื่อวานนี้ในช่วงสายๆก่อนเขาจะออกจากที่อยู่ไปเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงปูนมันกระเทาะหรือมันร้าวอะไรก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่างไปทำท่อวางท่อประปาหรือเปล่าแต่พอกลับมาบ้านตอนประมาณทุ่มเนี่ยมันเริ่มซุดลงมารอบแรก1เมตรเนี่ยนะครับก็อยู่กันไม่ได้แล้วก็ซุดมาเรื่อยๆล่าสุดนั้นก็ประมาณ2เมตรแล้วตอนนี้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรยังไงหรือไม่เพราะว่าจะไปต่อเติมอาคารหรือเปล่าใช่อันนี้ต้องไปตรวจดูให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูนะคะไปต่อกันที่เรื่องของอธิบดีกรมสรรพากรนะครับวันนี้ต้องจับตาเพราะว่าคือได้ข้อสรุปแน่นอนแล้วล่ะว่ากรณีการซื้อขายหุ้นชินคอปเนี่ยจะต้องไปเรียกเก็บภาษีกับอดีตนายกทักษิณใช่ค่ะตอนนี้คือเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรต้องไปดำเนินการไปเรียกแจ้งให้มาเสียภาษีแล้วก็นำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่นายกรัฐมนตรีบอกเปิดโอกาสให้มีการต่อสู้เพราะว่าถ้าไม่ยอมจ่ายก็ไปสู้กันในชั้นศาลว่าจะผิดจะถูกอะไรยังไงแล้วไม่ต้องอ้างแล้วว่าจะต้องทำหนังสือเพื่อไปเรียกเก็บภาษีคุณทักษิณภายใน5ปีอีกหรือไม่ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่อวันต้นช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทั้งสตง.ทั้งกรมสรรพากรกระทรวงการคลังมากันหมดเลยแล้วก็ได้ข้อกฎหมายมาที่บอกว่าเอ้าก็ในเมื่อคุณทักษิณเป็นเจ้าของหุ้นตัวจริงสรรพากรเคยทำจดหมายไปถึงโอ๊คเอมที่เป็นผู้ถือหุ้นแทนหรือว่าเป็นตัวเชิดหรือเป็นนอมินีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นั่นเท่ากับว่าคุณทักษิณได้รับรู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีด้วยนะคะนี่แหละคือการบูรณาการของกฎหมายก่อนท่านี้สรรพากรอาจจะดูเพียงแค่กฎหมายที่ตัวเองถืออยู่ประมวลรัษฎากรแต่พอหลายหน่วยงานมาช่วยกันดูปุ๊บมันก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีกฎหมายอื่นๆที่สามารถที่จะนำมาสู่การดำเนินการกับภาษีขายหุ้นชินคอปของคุณทักษิณได้จับตากันมาก่อนหน้านี้ก็คืออธิบดีกรมสรรพากรคุณประสงค์ภูลธเนศผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อไม่ได้เมื่อวานนี้ปิดมือถือตลอดเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ต้องจับตาเพราะว่าท่านมีกำหนดการจะต้องออกงานไปเป็นประธานงานแถลงข่าวปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วงบ่ายวันนี้ค่ะครับนี่ในภาพที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือเราเคยคุยกันว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าขายหุ้นในปี49เพราะฉะนั้นปี50เนี่ยจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีภายในระยะเวลา5ปีก็คือต้องทําหนังสือแจ้งไปที่คุณทักษิณไปไล่เรียงดูซิว่าไอ้ช่วง5ปีเนี่ยใครเป็นอธิบดีกรมสรรพากรบ้างนะคะก็ไล่เรียงชื่อดูแล้วกันตั้งแต่ปี50 51
53 56จนกระทั่งปัจจุบันคือคุณประสงค์ภูธเนศเอาเป็นว่าระยะเวลา10ปีเนี่ยมันจะหมดวันที่31มีนาคม2560นี้แล้ว คนที่จะต้องรับผิดชอบเต็มๆณปัจจุบันก็ต้องเป็นอธิบดีกรมสรรพากรคนปัจจุบันนั่นเองนะคะ คือแต่ก็ต้องบอกแล้วล่ะคุณวิษณุก็บอกใครก็บอกว่าต้องไปไล่บี้ไล่เลียงดูนะต้องไปตรวจสอบตั้งคณะกรรมการขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมในช่วงเวลาตั้งแล้วนี่ฮะทางคลังบอกว่าทางกรมสรรพากรมีการตั้งมาแล้วว่าในช่วงตั้งแต่ปี50ถึง55เนี่ยที่ไม่ได้ส่งหมายเรียกไปเนี่ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมีใครผิดกรณี157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปล่อยปละละเลยอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวดูผลนะครับเพราะว่าคือในช่วงตั้งแต่50ถึง55เนี่ยก็มีอธิบดีกรมสรรพากรหลายท่านแต่ว่าจะละเลยหรือเปล่านี่ไม่รู้ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมาของกรมสรรพากรด้วยใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปดูนะคุณรัฐวุฒิกรณีของหุ้นชินกรณีหุ้นชินเนี่ยคือมันมีปัญหากันมาคตส.เข้ามาตอนหลังจากที่มีการยึดอำนาจพอคตส.เข้ามาปุ๊บหนึ่งในคดีที่คตส.ตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของหุ้นชินคอปคุณจำได้ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยอัยการคตส.ทำงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บส่งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องปรากฏอัยการสูงสุดไม่ฟ้องไม่เป็นไรมาประชุมร่วมกันใหม่ปปช.ยื่นฟ้องไปเองเลยตอนนั้นยื่นฟ้องใครบ้างคุณเบญจาหลุยเจริญเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากรตอนนั้นสมัยนั้นปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมสรรพากรคือกรณีหุ้นชินคอปเนี่ยขายก่อนที่จะไปขายให้กับเทมาเซกมันมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนถ่ายกันมาก่อนใช่ไหมฮะจากบริษัทนอมินีมาให้กับโอ๊กเอมจนกลายเป็นที่มาของภาษีโอ๊กเอมที่ต้องตามไปเรียกเก็บที่คตส.บอกว่ามันมีรายได้นี่ถูกต้องแต่ว่าประเด็นที่เขาเอาใช้ในการต่อสู้ก็คือมีการส่งหนังสือไปถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมสรรพากรว่าเอ๊ะมันต้องจ่ายไหมคนที่ทำหนังสือไปถามชื่อปราณีเวชพฤกษ์พิทักษ์นะคะก็เป็นทีมกฎหมายของแอมเปอร์ริชก็ว่ากันว่าเป็นทำหนังสือไปในนามของเป็นทีมกฎหมายของแอมเปอริชใช่ค่ะแต่ว่าสืบไปสืบมาคนนี้ก็เป็นทีมงานของคุณหญิงพจมานใช่ค่ะทำจดหมายไปถามกรมสรรพากรขณะนั้นเนี่ยรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรชื่อว่าเบญจาหลุยเจริญเป็นคนตอบหนังสือนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้อกเอมเอามาให้เหตุผลว่าไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าในหนังสืออย่างเป็นทางการที่ตอบกลับมาบอกว่าไม่ต้องจ่ายใช่ค่ะและในคณะที่ปรึกษาร่วมกันว่าโอ๊กเอ็มไม่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยไม่ได้มีคุณเบญจาหรือเจริญคนเดียวยังมีอีกที่คตส.สั่งฟ้องก็คือจำรัดแย้มสร้อยทองเป็นอดีตผอ.สำนักงานฝ่ายกฎหมายเป็นจำเลยที่2มีนางสาวโมริรัตน์บุญญาสิริอดีตผอ.สำนักงานกฎหมายคือทีมกฎหมายเป็นคนตอบไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นจำเลยที่3แล้วก็นายกฤตวิปุลานุศาสตร์เป็นจำเลยที่4นะคะส่วนนางสาวปราณีเวชพฤกษ์พิทักษ์เนี่ยเป็นคนใกล้ชิดคุณหญิงพจมานจำเลยที่5ทั้งหมดเนี่ยโดนมาตรา157นะคะนางสาวปราณีเวชพฤกษ์พิทักษ์แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่ามีความผิดก็คือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็โดน157โดนจำคุกกันไปคนถามคนตอบคนเกี่ยวข้องนี่คืออุทาหรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการซื้อขายหุ้นชินคอปแล้วทำงานไม่ตรงไปตรงมาในอดีตมีมาแล้วถูกตัดสินไปแล้วจะต้องจับตาดูว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม่ในการตรวจสอบในครั้งนี้กรณีปี50ถึงปี2555ใช่ค่ะส่วนเรื่องของธรรมกายนะครับอย่างที่บอกไปการติดตามตัวพระธรรมชโยนั่นคือเรื่องหนึ่งการดูแลบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกายการดูแลทางปกครองสงฆ์นั่นก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมหาเถรสมาคมพ.ศ.ก็จะเข้าไปดูตรงนั้นแต่ว่าคดีความต่างๆจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะยุติการค้นหาในวัดพระธรรมกายมาตรา44ยังคงอยู่คดีความที่มันเกิดขึ้นยังคงดำเนินต่อไปผู้ที่ถูกออกหมายเรียกมีการตั้งข้อกล่าวหาก็เดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเงินที่ถูกยักยอกออกมาจากสหกรณ์ครีดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ไปไหนบ้างนอกจากจะมาตรงที่ชื่อของพระธรรมชโยเข้ามาบริจาคให้กับวัดพระธรรมกายเอ๊ะมันมีส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ถูกยักย้ายถ่ายเทมีการซ่อนเงื่อนนำเงินเอาไปเล่นหุ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง DFI เนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วก็เมื่อเช้าจากการให้สัมภาษณ์ของคุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพคุณขจรศักดิ์พุทธานุภาพเป็นอัยการพิเศษที่ร่วมดูคดีเรื่องของการฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์มาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็มีเรื่องหุ้นเรื่องอะไรมาอยู่แล้วนะคะจะมีการ
สานงานต่อก็คือโดยเฉพาะคดีเรื่องของหุ้นเอาเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันไปลงทุนเรื่องหุ้นก็จริงๆเนี่ยมันจะมีบรรดารายชื่อเซียนหุ้นต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดทั้งมวลถ้าฝากไปถึงใครจะเรียกมาสอบทั้งหมดนะคะครับเซียนหุ้นสอเสือเนี่ยเมื่อวานนายกรัฐมนตรีตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลยนะค่ะเซียนหุ้นสอเสือนะฮะพี่ชายพระใช่ไหมก็รู้กันนั่นแหละก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละนะคะซึ่งธรรมกายใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีการสืบเส้นทางทางการเงินต่อไปปปงต่อไปนะคะแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ที่เอาไปลงทุนเนี่ยเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจผู้สนับสนุนเครือญาติลูกสาวใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรียกสอบหมดนะคุณรัฐวุฒิบุญรักษาอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละค่ะประธานมูลนิธิอะไรสักอย่างก็เรียกสอบหมดเช่นเดียวกันมิน่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะเห็นนะว่าทางด้านของพระบรรดาพระที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหารู้สึกจะมีอีก4รูปนะฮะที่ยังไม่ได้ไปหนึ่งคือพระธรรมเชโยพระทัตตะชีโวพระทัตตะชีโวจะไปพร้อมพระสมชายพระสมชายนี่คือที่เป็นคุณหมอมาก่อนใช่ไหมเป็นน้องชายของเสียนั่นแหละค่ะนะครับนะฮะกรณีของวัดพระธรรมกายที่ยังคงต้องตามต่อตามติดยังเป็นซีรีส์อีกยาวเหมือนกันนะครับค่ะพักกันสักครู่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะสำหรับเรื่องของการปรองดองหลังจากที่กลุ่มบรรดาพักการเมืองไปพูดคุยกับทางปยป.แล้ววันนี้ค่ะคิวแรกของกลุ่มการเมืองก็คือกลุ่มนปช.ช่วงบ่ายจตุพรพรหมพันธ์จะนำทีมนปช.ไปพูดคุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ